สวัสดีครับคลิปนี้นะครับขอแชร์ประสบการณ์ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของแอร์นะครับสืบเนื่องจากเมื่อคืนเนี่ยแอร์ผมไม่เย็นนะครับอุปกรณ์ที่ประกอบอยู่ในชิ้นส่วนของคอยล์ร้อนด้านหลังนะครับจะแนะนำเพื่อนๆว่าถ้าหากว่าใครมีปัญหาเรื่องแอร์ไม่เย็นนะครับเราก็ลองมาตรวจเช็คอุปกรณ์กันก่อนทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะครับภายในก็คือตัวทำความเย็นข้างในนะครับเช่นถ้าหากว่ามีฝุ่นหรือมีเศษผงอะไรต่างๆนะครับก็ควรจะทำการถอดแผ่นกรองออกไปดูดฝุ่นบ้างหรือไปล้างบ้างหรือว่าถ้าหากว่ามีฝุ่นจับเยอะจริงๆก็ควรจะทำการล้างแอร์ไปเลยนะครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายอย่างเนี่ยก็จะต้องมีการเกิดปัญหาเสื่อมสภาพสักวันหนึ่งนะครับซึ่งบางท่านก็โชคดีหน่อยอาจจะใช้ได้นานแต่ว่าถ้าหากบางเครื่องเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องความร้อนสะสมเช่นความร้อนจากสภาพภายนอกบ้างแล้วก็การระบายอากาศที่ไม่ดีบ้างนะครับของตัวคอยล์ร้อนนะครับถ้าหากเป็นไปได้เนี่ยการติดตั้งคอยล์ร้อนลักษณะแบบนี้นะครับไม่แนะนำนะครับถ้าหากว่าเป็นไปได้แล้วก็อยากให้มีขาตั้งยกขึ้นมานะครับเพื่อให้ระบายอากาศได้ดีนะครับอันเนี้ยอย่างของที่บ้านติดตั้งไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับให้สูงขึ้นอีกสักนิดนึงเนี่ยก็จะได้ระบายอากาศลมร้อนได้ดีกว่านี้นะครับทำให้ลมร้อนเนี่ยไม่เกิดการย้อนกลับเข้ามาภายในตัวเครื่องอีกนะครับเอาละเราคราวเนี้ยผมจะพามาดูอุปกรณ์3อย่างนะครับที่ถ้าหากว่า เราสามารถทำการซื้อมาเปลี่ยนเองได้นะครับในกรณีฉุกเฉินนะครับถ้าหากว่าบางท่านไม่ได้ไปจ้างช่างมาทำนะครับแอร์ 12,000 BTU แคปลันนะครับก็จะอยู่ที่2ไมโครฟาดนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเห็นไหมครับ2ไมโครฟาดนะครับซึ่งถ้าหากบางตัวค่าตกไปเนี่ยมันจะทำให้การสตาร์ทของคอยล์ร้อนด้านหลังนะครับไม่ทำงานนะครับหรือว่าทำงานได้ช้านั่นเองทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับส่งผลให้พัดลมที่หมุนนะครับพัดลมร้อนข้างหลังเนี่ยหมุนได้ไม่เต็มที่นะครับก็จะพาให้อุปกรณ์อย่างอื่นเนี่ยเกิดความเสียหายตามไปด้วยนะครับคาปาซิเตอร์อย่างเครื่องแอร์ 12,000 BTU นะครับก็จะใช้อยู่ที่35ไมโครฟาดนะครับเห็นไหมครับ35ไมโครฟาดนะครับซึ่งถ้าหากว่าบางคนอาจจะถอดเปลี่ยนไม่เป็นนะครับหรือว่าเพิ่งเคยถอดเปลี่ยนครั้งแรกก็แนะนำให้ตรวจเช็คดูสายไฟก่อนนะครับว่ามีกี่หัวแล้วก็สายไฟเนี่ย เส้นสีแดงสีเทาสีน้ำเงินเนี่ยเสียบตรงไหนบ้างนะครับแล้วเราก็เอาสายเดิมที่อยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเสียบเข้าไปกับตัวคาปาซิเตอร์ที่เราได้ทำการซื้อมาใหม่นะครับนะครับพวกเนี้ยเวลาใช้ไปนานๆแล้วเกิดอาการเสื่อมได้นะครับบางท่านอาจจะใช้ได้เกิน3ปีนะครับบางท่านก็อาจจะได้แค่2ปีก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมแอร์ไม่ค่อยเย็นแล้วทั้งๆที่เพิ่งล้างมาใหม่นะครับก็ลองมาตรวจเช็คอุปกรณ์พวกนี้นะครับอย่างคาปาซิเตอร์นะครับตัวนี้ก็แท่งกลมๆเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ200บาทนะครับไม่แพงนะครับประมาณ200บาทเท่านั้นเองนะครับส่วนตัวนี้นะครับที่เป็นแคปสตาร์ทนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ28บาทนะครับ28บาทเท่านั้นเองส่วนตัวนี้จะเป็นแมกเนียบนะครับเขาเรียกว่าแมกเนติกนะครับตัวแมกเนติกจะไม่ค่อยเสียอย่างตัวเนี้ยแต่ก็เคยทำการถอดเปลี่ยนมานานแล้วนะครับประมาณ5ปีแล้วครับแต่ว่าแอร์ตัวเนี้ยมีอายุอยู่ที่ประมาณ9ปีแล้วครับสำหรับเครื่องนี้นะครับครั้งนึงเนี่ยผมเคยประสบปัญหาเรื่องของแอร์ไม่เย็นนะครับเกิดจากตัวแค่นี้ครับแคปลันนะครับแคปสตาร์ทก็คือตัวเนี้ยมันเสื่อมไม่ทำงานนะครับแล้วก็พาให้อุปกรณ์ภายในเนี่ยร้อนไปหมดเลยมันเนื่องจากทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับช่างก็ได้มาทำการตรวจสอบแล้วก็เปลี่ยนอยู่3ตัวนี้นะครับก็จ่ายค่าเสียหายไปประมาณ 5,000 กว่าบาทนะครับเกือบ 6,000 เลยทีเดียวนะครับทั้งค่าแรงค่าอุปกรณ์ต่างๆหลังจากนั้นเนี่ยผมก็หันกลับมาศึกษาทางด้านการซ่อมแซมบำรุงเองนะครับก็เลยมาศึกษาว่าไอ้ตัวเนี้ยมันถอดเปลี่ยนยังไงมันก็มีแค่เขี้ยว2เขี้ยวเนี่ยนะครับแล้วก็ราคามันก็ประมาณ28บาทเองนะครับยังไงก็ไม่เกิน30บาทอยู่แล้วส่วนตัวเนี้ยคาปาซิเตอร์นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ200ไม่เกิน300บาทนะครับ200ไม่เกิน300บาทนะครับแต่คราวเนี้ยก็เราก็มาดูอุปกรณ์ของเรานะครับง่ายๆก็คือถ่ายรูปไปแล้วก็ไปตรวจดูที่ร้านว่ามีอุปกรณ์แบบนี้มั้ยนะครับถ้าเราไม่ถอดไปนะครับแล้วก็แมกเนติกนะครับหรือแมกเนียบแมกเนติกแมกเนียมเนี่ยราคาก็จะอยู่ประมาณ300กว่าบาทนะครับผมจำไม่ได้แล้วว่าเท่าไหร่แต่ว่าอยู่ราวๆเนี่ยนะครับ300ถึง400บาทถ้าหากเราถอดเปลี่ยนเองได้เนี่ยก็จะประหยัด
าใช้จ่ายได้มากขึ้นนะครับสิ่งสำคัญที่ก่อนจะถอดเปลี่ยนเลยเนี่ยเราก็ต้องมาดูก่อนนะครับว่าอุปกรณ์ตัวไหนเกิดความเสื่อมหรือความเสียหายบ้างนะครับก็จะมีอุปกรณ์การวัดอยู่อย่างนึงนะครับที่เขาเรียกว่ามิเตอร์วัดนะครับซื้อของ Unity มานะครับรุ่น UT204A นะครับอย่างแนะนำก็คือเนี่ยถ้าหากว่าใครมีซื้อติดบ้านไว้นะครับก็สามารถที่จะใช้วัดไฟอะไรต่างๆได้นะครับนี่นะครับเราก็มาทำการวัดพวกอุปกรณ์ค่าต่างๆนะครับว่าตัวนี้ใช้วัดได้เยอะเลยนะครับวัดกระแสไฟรั่วก็ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าใครไม่ได้ซื้อที่วัดนะครับแล้วอยากจะลองสันนิษฐานดูก็ได้นะครับเพราะว่าอุปกรณ์พวกนี้มันก็เกิดความร้อนสะสมแล้วก็มีความเสียหายที่เกิดขึ้นได้นะครับก็อาจจะอยู่ที่ประมาณสัก 3-4 ปีนะครับบางท่านก็อาจจะเปลี่ยนพร้อมกันไปเลยนะครับเนี่ยก็แนะนำให้เปลี่ยนตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้แคปรันหรือแคปสตาร์เนี่ยเป็นตัวที่สมมติว่าถ้าพัดลมบ้านใครนะครับหมุนช้าหมุนเอื่อยเนี่ยลองซื้อตัวนี้มาเปลี่ยนดูก็ได้นะครับถ้าพัดลมเนี่ยจะอาจจะอยู่ที่ประมาณ 1.5 ถึง 2 ไมโครฟาราดนะครับแต่ถ้าพัดลมตัวเล็กก็อยู่ประมาณ 1.5 นะครับราคาก็ประมาณ 18 บาทนะครับไม่แพงนะครับก็จะสามารถฟื้นฟูพัดลมตัวเก่าของเราที่ราคา 300-400 บาทเนี่ยให้กลับมาหมุนแรงเร็วขึ้นนะครับนี่นะครับก่อนสีดำตัวเล็กตัวนี้นะครับคราวนี้มาดูอะไหล่กันบ้างนะครับอะไหล่ที่ผมได้ทำการซื้อเตรียมไว้นะครับก็จะเป็นเนี่ยนะครับซื้อมาจากร้านอมรนะครับซ่อมได้นะครับนี่นะครับก็จะเป็นแคปาซิเตอร์นะครับตัวเก่านะ35ไมโครฟาราดก็คือตัวนี้จะเป็นของเดิมที่ผมได้ทำการถอดเปลี่ยนไปนะครับนี่นะครับก็หันด้านตัวหนังสือขึ้นนะครับโลโก้นี่นะครับตัวของเดิมเมื่อคืนที่ถอดออกมานะครับก็รู้สึกว่ามันมีความร้อนสะสมอยู่ภายในนะร้อนเลยนะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยลองจับดูนะครับไม่ร้อนนะครับก็สำคัญนะครับอย่าลืมปิดสวิตช์แล้วก็เบรกเกอร์อะไรต่างๆให้ดีนะครับก่อนที่เราจะทำการซ่อมแซมเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆนะครับนี่นะครับก็เหมือนได้แอร์ใหม่มาเลยนะครับความเย็นกลับมาเหมือนเดิมคราวนี้มาดูบ้างว่าอุปกรณ์ที่ผมซื้อสำรองมีอะไรบ้างนะครับนี่ก็จะเป็นแมกเนติกนะครับแมกเนติกหรือว่าแมกเนียบนะครับเอาไว้ถอดเปลี่ยนแล้วก็ซื้อสำรองไว้นะครับตัวต่อไปก็พวกนี้ก็จะเป็นพวกแคปรันแคปสตาร์นะครับขออภัยด้วยนะครับถ้าหากว่าพูดไม่ถูกนะครับเนี่ยผมก็ซื้อเตรียมมาเลยนะครับ2ไมโครฟาราดนะครับนี่นะครับก็ซื้อมาเปลี่ยนเลยนะครับเนื่องจากว่าแอร์ที่บ้านมี3เครื่องนะครับก็เนี่ยครับทำการซื้อมาไว้นะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้ก็ตัวละ18บาทเองนะครับอยู่ที่ 1.5 นะครับเอาไว้เปลี่ยนพัดลมนะครับฟื้นพัดลมให้กลับมาแรงได้เหมือนเดิมนะครับอุปกรณ์พวกนี้นะครับถ้าหากว่ามีราคาไม่แพงมากก็ซื้อมาไว้ได้เลยนะครับสำรองไว้เป็นอะไหล่นะครับสิ่งสำคัญอย่างนึงนะครับเราควรจะตรวจเช็คก่อนนะครับว่าอุปกรณ์อะไรเนี่ยที่มีค่านะครับลดลงนะครับเช่นจาก2ไมโครฟาราดหรือ35ไมโครฟาราดอะไรพวกนี้นะครับแล้วค่าของกระแส ค่าของกระแสมันลดลงนะครับเช่นเหลือ1บ้างไม่ถึง1บ้างเนี่ยก็ทำการซื้อมาถอดเปลี่ยนเองได้เลยนะครับถ้าหากว่าท่านมีความมั่นใจพอนะครับแล้วก็คำนึงอันดับแรกคำนึงถึงความปลอดภัยด้วยนะครับก็ไล่ค่อยถอดเปลี่ยนทีละตัวก่อนนะครับเช่นแคปรันหรือแคปสตาร์เพราะตัวเนี้ยเสียง่ายมากเลยนะครับความร้อนสะสมได้ง่ายแล้วก็พวกเนี้ยคาปาซิเตอร์ก็เป็นตัวที่ช่วยทำความเย็นนะครับคืออุปกรณ์ทุกอย่างเนี้ยสามตัวเนี้ยมีผลต่อเนื่องหมดเลยนะครับที่ส่งผลให้พัดลมเกิดการทำงานได้อย่างสม่ำเสมอแล้วก็พัดลมเป่าแรงนะครับแล้วก็เพื่อที่จะได้ทำน้ำยาให้แอร์ในห้องนอนเรานะครับมีความเย็นนะครับนะครับหลังจากที่ถอดเปลี่ยนแล้วนะครับก็ตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆว่าเนี่ยว่ายึดแน่นหนาไหมนะครับถ้าหากว่าอะไรต่างๆมีการขยับให้ตัวได้นะครับก็ควรจะทำการขันให้แน่นเลยนะครับให้แน่นเลยนะครับอย่างตัวนี้ก็มีตัวล็อกไว้นะครับนะครับตรวจเช็คน็อตต่างๆให้ดีนะครับแล้วก็สายไฟนะครับพยายาม
ตรวจเช็คให้ดีนะครับทั้งสายไฟทั้งตัวน็อตต่างๆขันให้ครบนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าพัดลมทำงานแล้วเนี่ยเครื่องนะครับก็จะมีการสั่นนะครับอาจจะทำให้อุปกรณ์ที่เราขันไม่แน่นดีพอเนี่ยหลวมแล้วก็หลุดได้นะครับซึ่งจะเกิดปัญหาอื่นๆตามมาอีกนะครับก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับสวัสดีครับ